เก่งกันเข้ามานะครับใช่ยังอยากให้ทุกคนนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทางศูนย์การค้าเขาจะดุพวกเราเอานะครับใช่มีพวกเราสองคนขอพี่ใช่ขออย่าเป็นเราเด็กที่นี่เลยครับแล้วก็ใครที่เอาแมสก์ลงต้องใส่แมสก์ด้วยนะครับใช่เพราะว่าเราถ่ายรูปกันนะใครไม่ใส่แมสก์นะจะให้ทีมงานไปซูมหน้าโอ้โหเราจะทำให้อับอายโอเคก็พี่กี้แฟนคลับบอกว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้รวมคู่กันมา2ปีเต็มนะจริงครับแล้ววันนี้เนี่ยเรคคอร์ดไว้เลยนะครับว่าหมด2ปีแล้วเริ่มที่วันนี้โอเคไหมครับผมเดี๋ยวตรงนี้ไม่เห็นโอเคได้ครับวันนี้โอ้ดังมากตรงนี้ดังมากโอเคโอเควันนี้มีเรื่องอะไรที่พูดคุยกันขับไหมครับพี่สิงห์ไม่มีเหรอไม่ดูผมด้วยก็จริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องนั้นเลยหากมีก็ตรงเลยคือผมเนี่ยได้เห็นแล้วนะครับผมขอขอบคุณมากๆขอบใจมากๆนะครับสิ่งที่พิริยาเรานะลูกใหญ่ตลอดเลยนะครับก็นะครับที่รักมากแต่นี่มันต้องมีแต่ด้วยนะครับก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยทั้งช่วงก่อนหน้านี้จนช่วงนี้เนี่ยการกับแจกเล็กสอยการเก็บเงินเก็บพลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวที่รู้กันนะครับเรื่องช่องทางครับผมก็เลยอยากรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงตัวเองให้เยอะด้วยนะครับอย่าเป็นห่วงแต่พวกเราสองคนนะครับอะไรนะครับอ๋อต้องเป็นวันที่โอเคด้วยนะครับครับขอขอบคุณมากนะครับน่ารักมากเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับวางแผนการใช้เงินของตัวเองด้วยนะครับเพราะเราสองคนเป็นห่วงมากจริงใช่ไหมครับพี่สิงก็คือพอเราแต่ว่าตัวเองตัวคนนี้ที่ปู่เราดีใจมากเราคือจริงจริงจริงเพราะว่าที่แบบเนี้ยก็คือหัวใจว่าหัวใจจริงไหมเนี่ยจริงพูดเป็นงานมากเลยแล้วทำยังไงหรือว่าเราสามารถถึงตรงนี้ขอพี่สิงห์ไม่ถึงพูดเลยฮัลโหลไอ้แม่เลยไอ้ยายอยากถึงตรงนี้ฮัลโหลนี่ได้ยินอยู่ไหมครับได้ยินครับพี่สิงห์โอ้โหเป็นเลยนะครับสักครู่เป็นไหมโอเคนะโอเคไหมครับตอนนั้นได้ยินเสียงผมพูดใช่ไหมข้างหลังได้ยินโอเคโอเคนะครับงั้นเรากลับไปพูดตั้งแต่ประเด็นแรกเหมือนเดิมต่อด้วยประเด็นแรกขอขอบคุณมากเรื่องแรปตึกนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆผมเริ่มไม่ได้ยินแทนแล้วนะครับหรือว่าเราได้ยินอยู่ไหมได้ยินนะได้ยินอันนี้ผมได้ยินอ่ะครับผมเรื่องแรปตึกนะครับขอขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับที่ตั้งใจทำให้พวกเรา2คนนะครับก็ซาบซึ้งมากๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้วางแผนการใช้เงินของตัวเองกันดีๆด้วยนะครับเพราะว่าเรา2คนเป็นห่วงนะครับโอเคน่ารักมากๆพ่ออย่าลงพ่ออย่าลงคือเราดีใจเสมอใช่แต่ว่าเราเป็นห่วงใช่เพราะว่ามันมูลค่าเท่าไหร่ครับอ่ะไหนมีใครรู้ราคาเต็มบ้างแต่ไม่รู้โปรเจกต์นี้เนี่ยเท่าไหร่จ๊ะแหมพอจะไม่รู้เดี๋ยวฝากพี่ยุ้ยกับพี่เจนไปถามมามันไม่ใช่2ล้าน8อะไรใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่ครับผมเลขนั้นแหละเลขนั้นแหละเลขนั้นแหละก็เอาเป็นว่ามันค่อนข้างมูลค่าสูงมาก
ก็อยากให้ทุกคนคือช่วงนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันค่อนข้างลำบากนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีของก็แพงเงินก็หายากเป็นห่วงครับไม่มีอะไรเลยแต่ดีใจมากๆใจฟูมากๆขอบคุณมากๆนะครับชอบทำให้เราเหมือนเป็นตัวปกครองอ่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจมากๆด้วยใช่วันนี้ก็เลยตอบแทนโดยการนี่แหละรวมคู่กันไปเลยจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาหลุมอะไรก็มาบ่นไม่ใช่หรอกหยอกอะไรนะอ๋อบอกพ่อใจเย็นๆหน่อยล้อเล่นครับจริงๆคือไม่ได้จะรวมเพื่อดุหรอกอันนี้คือขอตอบแทนล้วนๆเลยครับแล้วก็มีประเด็นนึงนะครับที่อยากเตือนทุกคนเหมือนกันช่วงนี้มันสถานการณ์อาจจะดูรุนแรงขึ้นมันเริ่มกลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะไปไหนหรือว่าไปเจอเราตามงานไหนก็ตามนะครับผมอยากให้ทุกคนใส่แมสไว้แม้ว่าจะเป็นตอนที่ช่วยเราร้องเพลงก็ตามหรือว่าจะเป็นตอนที่อยู่ในงานอีเวนต์ก็ตามนะครับผมถ้าเป็นไปได้อย่าเอาแมสลงนะครับนี่พูดเรื่องนี้ก่อนเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไปบิ๊กเมาท์เทนแล้วมีใครไปบ้างครับอ่ะพี่สิงห์บอกถึงความปลอดภัยเป็นห่วงไปถึงคนที่จะไปบิ๊กเมาท์เทนหน่อยดูแลตัวเองด้วยใส่แมสล้างมือบ่อยๆอย่างน้อยดูแลตัวเองก่อนก็เนี่ยคือเขาจะคนอื่นจะได้ไม่ว่าเราได้ไม่สามารถว่าเราได้ว่าเราไม่ยอมดูแลตัวเองเราทำให้แบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่สามารถว่าเราได้แล้วก็ที่สำคัญนะอย่าเมามากเดี๋ยวไม่ได้นะบอกตัวเองไม่เอานะเจอกันหน้าแดงกับไม่เอานะเป็นแฟนนะไม่ได้นะโอเคดูแลตัวเองนะครับสัญญาโอเคน่ารักมากเลยเมื่อกี้เหมือนพี่ทีมนักข่าวเขาถามครับเขาบอกว่าเห็นว่าจะมีโปรเจกต์อะไรอีกเหรอครับเหรอมีเหรอฮะไม่ก็คือสรุปที่รับตึกนี่คือแค่อันนั้นอันเดียวเลยใช่ป่ะครับที่อยู่ข้างหน้ามามีพี่โกตรงไหนอ่ะฮะด้านในหน้าตึกสรุปมันเท่าไหร่นะเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ปีใหม่แล้วเก็บเงินซื้อความสุขให้ตัวเองด้วยผมอ่านปากออกเขาบอกว่าเราสองคนก็เป็นความสุขของพวกเขาแต่ต้องอย่าลืมด้วยว่าพวกคุณก็เป็นความสุขของพวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีๆจับใจใช้สอยกันอย่างระมัดระวังนะฮะเป็นห่วงมากๆเลยนะครับแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรมากครับไม่ได้ดูเลยนี่ยังไม่ได้ดูแต่เสี้ยวนึงเลยรู้พี่ผมเวลาดูเนี่ยนะกลัวมากกลัวมากครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะได้เจอกับพวกคุณอีกทีเมื่อไหร่ครับ13อ๋อ3ครับ15 15คืออะไรเนาะอ๋อแต่วันนี้13เรามีนัดเจอกันนะครับโอเคมีใครอยากจะถามหรือชวนคุยเลยไหมครับเรามีเวลาแค่10นาทีเดี๋ยวต้องไปละเดี๋ยวต้องขึ้นพื้นที่แล้วถามผมกับพี่สิงห์ครับว่าไงฮะเมื่อไหร่จะแต่งงานกันอีกแล้วเหรอครับเราขอไปยินอ่ะจะได้เราได้ได้ยินด้วยนะเออผมขอมือถือเพื่อถ่ายรูปด้วยบันทึกไว้หน่อยนะนาทีปีหนอะไรนะครับผมเนี่ยช่วงถ้าช่วงนี้โควิดมาอีกรอบนะเราจะไม่ได้รวมกันแบบนี้อีกนะขอสักคำถามสองคำถามน่ารักน่ารักเราก็ถ่ายรูปรวมจบได้ได้ไหมครับว่าไงครับพี่สิงห์เล่นเป็นเม่นกับเอิร์ธอะไรยากกว่ากันครับ
เป็นเม่นยากกว่าครับเพราะว่าเม่นมันแบบตัวเล็กอ่ะเราก็แบบว่าตัวเล็กขาไปเยอะด้วยอะไรเงี้ยน้ำแล้วอันนั้นสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่คาราเมลครับผมเป็นสิงโตง่ายสุดแล้วครับครับแล้วระหว่างเป็นเมื่อกี้มีคำว่าเอิร์ธกับเม่นใช่ไหมฮะเอิร์ธเม่นกับก้องพบอันไหนยาวเวิร์กช็อปนานอ๋อมันก็เลยแบบฝังเลยเป็นปีเลยใช่ใช่ก็คงเราอยู่กันมาเป็นปีคือชิลมากไม่ใช่ไอ้ฐานะต้องครบอ่ะคือชิลเพราะว่าเราเวิร์กช็อปกันนานเราเป็นตัวละครโอ้โหแล้วเป็นตัวนั้นเลยใช่ข้ามีวาวะเป็นตัวเองอะไรนะฮะอ๋อพี่เหรอเป็นเที่ยวทิพย์ง่ายสุดแล้วฮะครับรบกวนไม่กระแทกฟันอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องไปแล้วนะครับต้องคืนเวทีแล้วนะครับ